พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาลชุดใหม่ว่าเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องปรึกษาหารือใครพร้อมปฏิเสธระบุถึงการรับตำแหน่งในรัฐบาลหน้าตามที่เป็นข่าวหรือว่าจะวางมือทางการเมืองจากปัญหาสุขภาพโดยขอให้รอดูรายชื่อที่ออกมาทั้งนี้เห็นว่ายังพอมีเวลาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเร่งดำเนินการแต่คาดว่าคงไม่ทันการประชุมอาเซียนที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะก็ดูก็ดูไปแล้วกันนะก็ดูก็ดูก็มีคำถามโปรดเกล้ามาก็ทำถ้าไม่มีก็ไม่ทำแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าท่านจะดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่รู้เลยอยากให้ท่านรับตำแหน่งไว้แล้วก็ให้รัฐมนตรีช่วยทำงานในนี้ไปก็ได้โอ้มันก็เอาเปรียบก็สิว่าจะลดลงตำแหน่งเดียวก็ไม่รู้ยังไงก็ได้นายกคนเดียวแต่ถึงตอนนี้นายกก็ยังไม่ได้คุยกับท่านยังไม่คุยก็มัวจะตัดเรื่องปัญหาภายในภาคอะไรอยู่นะคือวันเดียวพอมีเวลาใช่ไหมยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาอยู่เราก็จะทันกับการประชุมอาเซียนหรือเปล่าอาเซียนต้องให้รัฐมนตรีเก่าทั้งนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธนะคะที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐตามที่เป็นข่าวเพราะว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคส่วนเรื่องของข่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นหัวหน้าพรรคด้วยหรือเปล่าเรื่องนี้ค่ะพลเอกประวิตรบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้ารับตำแหน่งนี้หรือไม่ค่ะ